พุธกันแล้วนะครับคนที่เกิดในวันพุธเป็นอย่างไรวันวาเลนไทน์นะฮะเรื่องการงานคนวันพุธมีอุปสรรคนิดนึงนะครับมีอุปสรรคมีสิ่งที่ไม่คาดคิดนะครับมีเรื่องที่คาดไม่ถึงเข้ามามีปัญหาเข้ามาให้แก้นะครับทุกๆเรื่องเลยนะครับเป็นปัญหาได้หมดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะครับเรื่องงานที่ต้องส่งมีข้อผิดพลาดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับดูแล้วมีอุปสรรคพอสมควรนะครับจากเรื่องที่เราสุขกายสบายใจเย็นใจสบายใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ร้อนก็ได้นะครับหรือบางคนมีกำลังมีเรื่องทุกข์ร้อนอยู่นะฮะงานไม่เสร็จงานแย่วันพฤหัสนี้กลับเสร็จทันก็ได้นะครับจากดีเป็นร้ายจากร้ายเป็นดีได้หมดนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องของการงานเนี่ยก็ต้องรักษาตัวเองเยอะๆคำว่ารักษาตัวเองก็คือดูแลหน้าที่รับผิดชอบของเราให้เต็มที่ให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับที่เหลือก็ปล่อยไปตามสภาวะของมันนะครับค่อยๆไปปรับแก้เอานะฮะมีอุปสรรคนิดนึงนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะลำบากหนักหรือว่าแก้ไขไม่ได้นะครับถ้าเกิดมีสติก็จะผ่านพ้นวิกฤตอะไรต่างๆไปได้นะครับมันเหมือนกับการใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสได้เหมือนกันนะสำหรับใครที่เผชิญกับปัญหาอุปสรรคในวันนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องการงานเรื่องการค้าธุรกิจด้วยเช่นเดียวกันนะครับใครติดต่อซื้อขายค้าขายกับชาวต่างประเทศนะครับถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเรื่องการเงินนะครับยังแก้ไขได้ค่อนข้างดีอยู่นะสมมติเรื่องการเงินที่มันเอฟเฟกต์มาจากเรื่องการงานเนี่ยเราสามารถที่จะจัดการแก้ไขนะครับบริหารจัดการเอาอยู่ได้นะครับถึงแม้มันจะมีเรื่องวุ่นๆเข้ามานะครับแล้วก็มีคนช่วยเหลือเรื่องเงินด้วยถ้าเกิดเราแบบถึงขั้นติดขัดลำบากเดือดร้อนจริงๆนะครับเอาเป็นว่าภาพรวมสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านการงานและการเงินไปได้อยู่มีคนช่วยเหลือนะครับต้องใช้ความสุขุมเหตุผลเยอะๆนะครับเรื่องการเงินโชคลาภเนี่ยจะได้แบบประเภทเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงยังไม่ค่อยมีนะแต่ถ้าเกิดจะไปขอความช่วยเหลือจากใครนะครับหรือว่าปรึกษากับเพื่อนปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเงี้ยนะครับก็จะได้รับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำเรื่องเงินทองได้นะครับใครมีปัญหาก็ลองหาที่ปรึกษาดูนะครับเรื่องเงินทองมาดูดวงความรักกันบ้างนะครับคนวันพุธดวงความรักเนี่ยถือว่าโดดเด่นเหมือนกันนะโดยเฉพาะคนโสดโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยนะครับดวงความรักโดดเด่นเลยทีเดียวนะฮะน่าจะมีของขวัญของกำนันหรือว่าได้ของฝากอะไรบางอย่างนะครับมีคนหยิบยื่นสิ่งดีๆให้นะครับหรือว่ามีคนมารักมาชอบนั่นเองสำหรับผู้ที่เกิดในวันพุธนะครับจะเน้นเสน่ห์เลยสำหรับผู้หญิงนะครับส่วนผู้ชายเนี่ยมันหมายถึงการไปรักหรือไปชอบใครสักคนหนึ่งนะครับถ้าเกิดคุณมีคนรักมีแฟนแล้วเนี่ยนะฮะดวงความรักของคนวันพุธก็ถือว่าราบรื่นดีนะมันหมายถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลกันการไว้วางใจกันนะครับการเดินไปข้างหน้าด้วยกันนะครับดีเลยทีเดียวนะครับนี่คือดวงความรักของผู้ที่เกิดวันพุธครับ